านพิธีกรรมข้างบนมีหินตั้งหินหนึ่งกองสองกองสามกองอ๋อบนนู่นพุทธมาแบบนี้ฮะเป็นของมีของมันจะเป็นแบบสูงมากเลยเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็ดูสภาพพื้นป่าแห่งนี้เป็นมันจะคนละชนิดกันกับที่บ้านเราหรือเปล่าไม่รู้ก็จะไม่รู้ว่าเป็นสถานที่อะไรต่ออะไรเริ่มต้นก็เจอการนำหินมากองไว้ตัวใหญ่เขาไม่เคยเห็นแบบนี้กองหินทุกวันมีแต่ที่ลำพูนหรือเขาจะมันมีเรื่องเล่าของโอ้นู่นยิ่งกองใหญ่นะอยู่ถัดจากไม่ไกลผมอธิบายไม่ถูกนะครับเดี๋ยวดูกว่าภาพนี้ไปก่อนตรงนี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับมันมีกองหินมันมีเรื่องเล่าอยู่ที่ลำพูนที่เขากำลังมีเท่าที่ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการกองหินนะคนสมัยใหม่ลักษณะการกองหนึ่งก็คือมีความเชื่อเรื่องการเจ็บเข่ากันพูดผีปีศาจอะไรต่างๆหนึ่งที่บ้านหนองหลบนะครับสองก็คือเขากำลังจะบอกว่าสมัยก่อนไม่มีหินเขาก็เลยนำหินที่นี่มากองไว้แล้วก็เอามาทุบอีกทีเป็นการย่อยหินแล้วก็ทีนี้ก็เอาไปทำก่อสร้างบ้านเรือนอาคารแต่ว่าเรามาดูหินสองกองที่เราเจอเผลอๆก็อาจจะมีหลายกองคำถามก็คือทำไมเขาต้องเก็บมากองไว้แบบนี้ทั้งๆที่ก็กระจัดกระจายกันเต็มพื้นที่หมดเลยแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ใช่ทางร่วมทางแยกอะไรแต่ว่าอยู่ในเขตของชายป่าพื้นป่าของพื้นป่านะครับกองหินแบบนี้แล้วก็ไม่ได้มีร่องรอยของการย่อยหินทุบหินแต่ว่าเป็นการนำหินมากองไว้แบบนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องอะไรที่น่าแปลกใจมากที่นี่เดี๋ยวลองดูเรื่อยๆนะครับลองเดินทางเรื่อยๆอันนี้กว้างประมาณ3เมตรนะครับสูงประมาณ1เมตรไม่เป็นลักษณะการเรียงหินที่ประณีตอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเป็นการนำหินมากองไว้เพื่ออะไรบางอย่างเราเดินทางต่อขึ้นไปข้างบนดีกว่านะครับภาพเก็บสีแล้วก็ข้างบนเป็นวงหินอ๋อข้างบนสันรอยเป็นวงหินนี่ก็ดูบริเวณแถวๆนี้คือเป็นหินแบบเนี้ยหินปูนหินปูนใช่ไหมหินอะไรมันเยอะแยะแล้วก็คำถามก็คือเขาจะเอากองไว้ทำไมในเมื่อมันมีเยอะแยะแล้วก็เดินดูต่อไปเรื่อยเลยดูบริบทรอบข้างที่นี่เป็นภูเขาเตี้ยอันนี้บรรณคดีน่าจะเข้ามาดูแล้วเนาะเดี๋ยวเนาะเขาเคยมาเมื่อหลายสิบปีก่อนหลายสิบปีก่อนเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับแหล่งภาพเขียนสีโบราณแถวๆนี้จะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับข้างบนเห็นไหมเดินทางขึ้นไปดีกว่าครับเป็นเพิงผาไม่ใช่ถึงกับว่าเป็นเพิงผานะครับเป็นหน้าผาเป็นหน้าผาที่ไม่ได้มีเงื้อมผาเงื้อมถ้ำเป็นหน้าผาตัดไปเลยดูพื้นผิวยังเป็นหลุมอยู่นะเป็นร่องรอยขูดขีดขูดขาอ๋อบนนู่นเห็นแล้วใช่โอ้ตรงนู้นเขามีคล้ายๆเหมือนกับคนเคาะต้นไม้ให้เกิดเสียงหรือเปล่าไม่รู้นะ
เดี๋ยวไปดูภาพใกล้ๆแล้วก็เพื่อนๆลองช่วยกันคิดดูว่ามันน่าจะเป็นอะไรส่วนเป็นหน้าผาหรือเปล่าเดี๋ยวจะบอกวิธีมันไม่ค่อยเป็นเพิงผาที่เดียวอ่ะภาพเขียนสีอยู่ข้างบนเป็นเงื้อมเล็กๆเงื้อมผาเล็กๆไม่ใช่หรอกเสียดายบางทีมันน่าจะมีมันน่าจะมีหลายๆจุดแต่ว่าด้วยเหตุผลที่ว่าภาพเขียนสีต่างๆมากมายเนี่ยความจริงเขาเขียนไว้เยอะนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะสูญหายไปกับการเวลาด้วยการชะล้างของน้ำฝนเขาก็ไม่ได้เขียนตามเงื้อมถ้ำอะไรที่มันได้นั่นเสมอไปอันที่มันปรากฏอยู่ในเงื้อมถ้ำก็คือมันไม่โดนฝนเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือหน้าผากว้างจากที่โน่นอ่ะมาถึงที่ผมว่าประมาณ60เมตรภาพเขียนสีอยู่เพิงผาด้านบนด้านล่างถามว่ามีอะไรหรือเปล่าก็ต้องใช้เวลาหาดูแต่ว่าใครเคยไปหินแบบเนี้ยใครเคยเห็นบ้างนะลักษณะแบบเนี้ยผมเคยเห็นที่แถวๆอำเภอแม่ทาที่ว่าคนเกิดจากรอยเท้าสัตว์อะไรต่างๆอะไรพวกเนี้ยเขาใส่ความเชื่อเข้าไปลงไปในพวกหินพวกเนี้ยอายุอนามไม่แน่ใจว่าเขาจะตีไปที่ 3,500 ปีหรือเปล่าเพราะว่าการตีความของบ้านเราเขาไม่ได้ขูดภาพเขียนสีไปวิเคราะห์แต่เขานำตัวอย่างจากหลุมฝังศพที่อยู่แหล่งมรคดีเพิงผาภาพเขียนสีไปวิเคราะห์เทียบอายุกันแค่นั้นเองนะครับนำวัตถุอะไรไปวิเคราะห์กับเทียบเคียงกับภาพเขียนสีนะสวยนะฮะกวาดภาพไปก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูด้านบนสวยครับดูร่องรอยเห็นไหมพื้นตรงนี้มันจะมีร่องรอยของการมุดเข้าไปเหมือนกับที่พี่โหมุดไปนะมันจะมีพื้นที่มันๆเลื่อมๆมันๆหมายถึงว่าการมุดเข้าไประหว่างช่องนี้เดี๋ยวผมมุดเข้าไปนะครับนี่มันหายจริงมันมีตรงนี้นะลุงผมมุดมาจากตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงที่รอยเลื่อมๆมันๆมุดขึ้นมานี่เป็นเพิงผาไม่คงจะไม่เป็นถ้ำนะผมว่านะแล้วก็ภาพเขียนสีโบราณอยู่ที่ใกล้ๆกับลุงตรงนี้อยู่ที่ลุงอ่ะตรงนี้ตรงด้านหลังลุงเดี๋ยวไปดูใกล้ๆแล้วก็แต่ว่าพื้นที่การเขียนการวาดจะอยู่ประมาณนี้หน้าผาเมื่อกี้ผมอยู่ตรงนี้นั่นนี่ด้านล่างนะผมยืนอยู่ความสูงจากพื้นขึ้นมาถึงจุดที่ผมยืนประมาณ15เมตร3 4ดูใกล้ๆ5อ๋อมันมีนี่ก็มีนี่เดี๋ยวกันเขาโอเคเนี่ยภาพเขียนสีเนี่ยมันเดิมมันนี่หรอตรงนี้ก็มีภาพเขียนสีนะครับเป็นการเขียนแบบนี้นึกถึงไอ้นั่นน่ะรอยมันตอกที่แม่ทาลำพูนน่ะจะเป็นเขียนวงกลมแล้วก็จะมีหัวอะไรประมาณเนี้ยบางคนเขาก็เป็นเหมือนกับแร่มีมาไทยอะไรเงี้ยผมเข้าใจว่ามันก็ใช่แหละเขาก็ต้องใช้แร่พวกนี้ครับมาเอามาเขียนมาขีดเป็นภาพเขียนสีแต่ว่าจุดเนี้ยมันอยู่ในเงื้อมผาแบบนี้เห็นไหมฝนมันตกจากข้างบนลงมาเงี้ยมันก็ลงไปแต่โอกาสที่จะโดนเขาเนี้ยไม่ค่อยมีถามว่ามีไหมก็มีเหมือนกันแต่ฝนมันสาดมาตรงๆแบบเนี้ยแต่ว่ามันยังคงเหลืออยู่ที่สถานตรงนี้ไงมันจะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยภาพคืออันนี้น่าจะเป็นการโค้งเว้าคือหน้าผาตัวนี้แหละเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเมื่อก่อนก็จะเป็นโค้งเว้าแบบนี้อันนี้จะเป็นกองค้อนไม้ที่เขามาจากตรงนี้ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะก็คือภาพทั้งหมดอันเนี้ยก็คือจุดนี้แล้วก็จุดนี้ข้างบนไม่แน่ใจว่ามีอะไรข้างบนนะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูต้องถ่ายรูปมาแล้วก็เพื่อนน่าจะเห็นชัดสรุปก็คือตรงนี้มีอยู่เห็นไหมภาพแบบนี้แล้วก็มีเส้นแบบนี้แล้วนี่มือผมไม่โดนนะแล้วก็อันนี้แบบนี้นี่เป็นเส้นโค้งแบบนี้อันนี้เป็นคล้ายๆเหมือนแบบนี้แล้วก็ถัดออกมาตรงนี้ภาพนี้ความสูงน่าจะประมาณสัก2ฟุตการเขียนแล้วก็ซ้ายมืออีกหน่อยจะเป็นแบบนี้เป็นภาพแบบนี้
สวยมากเดี๋ยวจับถ่ายรูปอะครับผมจับถ่ายรูปดูอ๋อเป็นภาพเขียนสีแดงที่น่าจะใช้ปลายนิ้วจุ่มเข้าไปในสีแล้วก็วาดแบบนี้เนี่ยมีลูกคนเนี่ยมีลูกคนหรือเปล่าต้นไม้ไหมเราลองดูนะครับช่วยกันวิเคราะห์ถ่ายรูปดีกว่านะครับเดี๋ยวเพื่อนจะได้เห็นกันชัดๆแล้วก็จะแชร์ภาพไว้นานๆให้เพื่อนช่วยกันวิเคราะห์ส่วนที่มันโดนกระเทาะออกไปก็มีนะครับตามการเวลาเดี๋ยวไปดูที่หลุมสวยมากเนี่ยที่พี่โฮกับหลุมนางไม่รู้ว่ามีป่ะมีไม่มีแต่เพิ่นเป็นเพิ่งผาเลยมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับรูปแรกที่ผมถ่ายด้านซ้ายมือหรือเปล่าไม่รู้มันจะหมดแค่นี้ไปที่ถ้าเดินต่อไปมันจะไอ้นั่นมันจะเป็นหน้าผามันไม่มีที่เขียนต้องระวังถ้าเกิดวิเคราะห์ภาพนี้คนกำลังใช้ท่อนไม้เขาเจาะเป็นโพรงหรือนำวัตถุออกมาแล้วกระทุ้งไม้ท่อนนี้ให้เกิดเสียงเป็นพิธีกรรมที่อยู่ตรงนี้เพื่อลองสมมตินะแล้วก็เพื่อลองดูด้านล่างจุดนี้เขาจะทำพิธีกรรมตรงนี้ใช่หรือเปล่าจะจริงหรือเปล่าแสดงว่าคนที่มีดีไม่ดีคนที่มีเป็นผู้นำชุมชนจิตวิญญาณจะนั่งที่ลุงก็ได้ใช่ไหมแล้วก็มองลงไปกับพี่โหก็ได้มองลงไปด้านล่างเขาทำพิธีกรรมหรือดังที่อาจารย์สุภาพเขาน่าจะอธิบายเมื่อก่อนที่คนที่เหมือนกับคนมีหางอ่ะเขาบอกว่าเขาต้องกินอะไรบางอย่างเพื่อให้เขามีความมึนเมาแล้วก็ทำพิธีกรรมเต้นรำรอบๆพร้อมกับการกระทุ้งกลองไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดแล้วก็ดูลักษณะแบบนี้เขาอาจจะเป็นทำพิธีก่อนล่าหรือว่าอาจจะอุทิศหลังจากเกษตรกรรมอะไรก็ว่ากันไปโอเคไม่ได้ขึ้นมาเดี๋ยวถ่ายภาพชัดๆถ่ายภาพชัดๆดีกว่านะครับต้นไม้ไหมอะไรไม่รู้คนตายข้างบนเหรอหรือว่าคนตัวใหญ่น่าจะหมายถึงคนที่มีอิทธิพลไหมผู้นำชุมชนผู้นำจิตวิญญาณหรือเปล่ามีคนอยู่ข้างบนแน่นอนแล้วก็การเขียนเดี๋ยวต้องถ่ายรูปอ่ะสวยนะตรงนี้ก็ขยับมาอีกหน่อยด้วยผมตรงนี้เขาเส้นตั้งแต่ข้างบนนี่มาเลยนะครับเห็นไหมเป็นการขีดนะครับไม่ใช่มันอยู่ใกล้ผมมากผมไม่มีจังหวะมันมีตรงนี้เวลาถ่ายรูปตรงนี้ความทุรักทุเลใครว่ากล้องตัวเนี้ยมันมุมมันแคบคานจริงๆมันคานยากมุดมาแบบนี้โอเคเดี๋ยวเดินทางขึ้นไปข้างบนนะครับคุณคิดอย่างไรนะครับถ้าตรงนี้เป็นลานพิธีกรรมด้านบนเขาจะมีอะไรซึ่งด้านบนรอยที่คานขีดสีออกมาก็คืออย่างบนตรงนี้ตรงนี้ข้างบนนอกเหนือจากภาพเขียนสีแล้วเขาก็ยังมีร่องรอยของการใช้ของมีคมกรีดลงไปบนกับพื้นหินอันนี้ฮะเป็นของมีคมกรีดลงไปแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นยุคไหนขีดเป็นแบบนี้อันนี้คล้ายๆเหมือนตัวเฮ็ดอ่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วก็ยังมีแบบนี้ด้วยนะธรรมชาติแบบเนี้ยขีดอะไรเงี้ยธรรมชาติใช่ใช่อันเนี้ยแต่อันเนี้ยขีดอันเนี้ยขีดเราต้องถ่ายรูปดูดีๆเขาขูดขีดอะไรบ้างเขาต้องการสื่อความหมายอะไรให้เราได้ศึกษาได้ค้นคว้าต่อบ้างที่นี่จะเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นการผมจะพูดเสมอเลยนะครับว่าการที่เรามาสถานที่แบบนี้เราต้องให้ลบเขาต้องเคารพสถานที่นะครับเช่นเดียวกับคนสมัยโบราณที่เขาเคารพสถานนี้เช่นกันนะครับเคารพสถานที่นี้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวถ่ายภาพชัดๆนะครับดูพี่โฮคนหัวเทเลอร์ล่ะคนขวามือบน
ร้างพิธีกรรมแหล่งภาพเสียงซีเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนี่ข้างบนมีหินตั้งหิน1กอง2กอง3กองแล้วตรงนั้นเหมือนกับมีหน้าผาคล้ายๆเหมือนกับรูปด้านล่างด้วยเช่นกันนะครับนัยยะอาจจะเป็นด้านบนนี้หรือด้านล่างไม่รู้นะอ่ะลองดูกวาดภาพตรงนี้ผมไม่รู้นะถามว่ามีรอยเคาะไหมก็ตอบยากไม่เห็นถ้าเคาะแล้วมันจะมีเสียงหรือเปล่าไม่น่าจะมีเพราะถ้าธรรมดาถ้ามันเป็นใช้กับพิธีกรรมหินพวกนี้จะต้องแบบเด่นเลยพวกเศษๆพวกนี้อาจจะไม่มีเคาะอาจจะไม่มีเสียงต้องลองนะนิดหน่อยไม่ใช่มันต้องไม่ใช่พวกนี้ตรงนี้ไม่มีภาพเขียนสีนะครับเดี๋ยวนะขึ้นไปเจอกันอ่ะขึ้นไปแบบเรียลไทม์ไปเลยโอเคมันตรงกับภาพเขียนสีเนี่ยขึ้นมานะบนยอดแหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีอารมณ์เหมือนกับมันตอกก็มีเป็นนี่แบบหัวคล้ายหัวลิงแล้วแต่จินตนาการเลยแต่ก็จะเหตุบังเอิญหรือเปล่าหรือไม่ถ้ามีก็คงจะมีเครื่องหมายอะไรบางอย่างหรือก็จะใช้สิ่งนี้เลยเป็นเครื่องหมายไม่รู้ตัวนี้เป็นจุดสูงสุดก็เดินทางไปพร้อมกันเลยอาจจะเลื่อนล้างบอกไว้เลยว่าที่นี่เป็นที่ต้องห้ามของคนสมัยโบราณเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พวกนี้เจอวงหินหรือว่าวงตีไก่มีคนเดินผ่านจริงมันอันนี้มันนี่อาจจะอยู่ตรงนี้เป็นวงตีไก่หนึ่งวงมีกี่วงล่ะสองวงเห็นไหมชัดเจนชัดเจนสวยนี่สวยทำเป็นวงตีไก่สองวงนู่นกองนู่นอีกกองนู่นอีกที่พี่โฮโอ้โหแม่น่ะที่ต้นไม้ใหญ่น่ะอันนี้อาจจะใช่ใช่ต้นไม้ขึ้นทีหลังใช่ลองมองดูนะครับแบบนี้เห็นแบบนี้นะพวกนี้ยุคนี้ไม่ค่อ ยจะไม่เจอพวกอะไรพวกนั้นเดินผ่านห้าเห็นไหมผมนับไม่เกียรติอ่ะห้านี่คนเดินมันเกียรติใช่หกเรียงนี่คนเดินสำคัญก็คือต้องบนยอดอ่ะกวาดภาพไปนะครับแหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีแล้วก็หลุมฝังศพคนโบราณอันนี้เป็นกองลักษณะกองกองหินมันข้างล่างกองหินตะวันออกอยู่ไหนลูกพี่พวกนี้จะไม่มีทิศทางที่แน่ชัดแต่คงจะดูพวกดวงดาวอะไรเป็นหลักนะเดานะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมให้ดูแมลงนี่นะเป็นแมลงอะไรก็ไม่รู้ดำดำเมื่อเมื่อเห็นไหมครับเดี๋ยวนะถ่ายรูปนี่เห็นไหมไรยิ่งอยู่ยอดยิ่งสำคัญนะผมว่าอันนี้ใหญ่เลยนะใหญ่ไปถึงนู่นใหญ่ไปถึงนู่นอ่ะ3เมตรครึ่งอ่ะเหมือนภาพคนโตๆที่อยู่ด้านบนภาพเขียนสีไปเงี้ยคือมันสูงเยอะสูงมากเลย3เมตรกว้าง2เมตรหลุมใหญ่ที่สุดในข้างบนนี้นะแล้วนี่แหละจะใกล้กว่าเนี่ยเรียงเหมือนกันนะเนี่ยเขาหันหัวไปทางคนละทิศคนละทางกันเลยสเปสปะสเปสปะไม่ได้มีทิศทางอะไรที่แน่นอนเพราะว่าที่มันจำกัดมันพอดีมันคุณไปเจอก้อนหินขวางมากอะไรมากก็ต้องไปตามแต่นัยยะเขาจะถือเอาบนที่สูงดีไม่ดีพวกตาน้ำแหล่งน้ำก็อยู่ล่างๆนะ
เขาถือว่าถ้าเราใช่ละเออนะนี่เห็นไหมวงปลานิดนะแบบนี้วงตีไก่ชัดๆเราคิดว่าจะมีเยอะๆที่ลำพูนที่ไหนได้ก็มีที่นี่ก็เยอะที่นี่ก็เยอะมันไม่มีไปค้นหาเพียงแต่ว่ามันไม่มีการสำรวจที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดผนวกเข้าด้วยกันแค่นั้นเองอันนี้มันเป็นความรู้นอกตำรามันไม่มีในตำราว่ามีวงหินซึ่งพวกเราตามยอดเขานะซึ่งพวกเราก็ตามหามาโดยตลอดหลายปีดีดักกว่าจะจับจุดได้ว่าอะไรคืออะไรอันนี้คือเราพูดตามความจริงนะเราไม่อวยเราหรอกแต่ว่าเราใช้เวลาหลายปีมากนะครับในการถามคำถามตั้งคำถามให้กับตัวเองว่ามันคืออะไรแล้วก็มาให้สิ้นสงสัยจนกระทั่งจับจุดเล็กๆน้อยๆพอดสถานที่แต่ละจุดแต่ละจุดไว้กลับกลายเป็นว่ามันคือความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเดี๋ยวก็นะอันนี้คือเอาสรุปตามที่ผมเห็นแล้วก็ที่ได้มาสัมผัสแหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีไม่แน่ใจว่ามันขึ้นทะเบียนน่าจะมีข้อมูลอยู่แล้วแหละสำหรับกรมศิลปากรมีภูเขาตรงนู้นถ้าไม่มีก็คงจะเดี๋ยวเราลองทักแจ้งไปอีกทีนะครับว่าเขาได้รับข้อมูลหรือยังเราขออนุญาตเซ็นเซอร์ชื่อสถานที่แห่งนี้เพราะว่ามันจะมีพวกที่หวังดีก็มีหวังร้ายก็มีที่นี่คือบนยอดเขาสูงสุดนะภูเขาแห่งหนึ่งด้านล่างมีภาพเขียนสีซึ่งเป็นดอยเตี้ยๆดอยไม่สูงมากนักอยู่ด้านล่างเห็นขึ้นได้สบายสามารถขึ้นมาได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ดีไม่ดีที่นี่อาจจะมีตาน้ำแหล่งน้ำสำคัญธรรมชาติที่อยู่ด้านล่างภูเขาลูกนี้ซึ่งเราไม่มีเวลาได้สำรวจแต่ว่าโดยข้อมูลเดิมที่เราเคยสัมผัสมาก็คือมันจะเป็นแบบนี้มีตาน้ำมีอะไรร่วมด้วยข้างบนนี้เป็นแหล่งพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์มีภาพเขียนสีโบราณใหญ่ๆที่ยังคงเห็นอยู่ประมาณ2ภาพภาพอาจจะเล่าเรื่องราวของแหล่งพิธีกรรมที่อยู่ด้านบนดอยแห่งนี้รวมถึงพิธีกรรมที่อยู่หน้าผาเมื่อกี้บ่งบอกถึงสถานที่นี้มีความสำคัญมาตั้งแต่อดีตอาจจะสืบเนื่องมาหลายปีไม่รู้กี่พันปีลุงถ่ายรูปมาแล้วใช่ไหมร้อยห้าสิบหนึ่งเมตรห้าสิบมันนี่ไหมเมตรห้าสิบเขาเจอเรื่อยๆภาพเขียนสีไอหลุมศพเห็นไหมอันเนี้ยก็เจอแบบนี้อันเนี้ยสำคัญสุดพวกนี้เขาฟังจะไม่ลึกเพราะว่ามันข้างล่างมันเป็นหินฟังไม่เยอะแล้วก็กบเมื่อก่อนดีนะจะสูงขนาดนี้ก็ได้คุณดูไม่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ในนี่เลยเหมือนกับคนเข้ามาปัดกวาดที่นี่เป็นกิจลักษณะเมื่อก่อนดีนะจะสูงขนาดนี้แล้วก็มันก็ไหลลงไหลลงกันเหลือเป็นไปได้เหลือแต่หินเห็นไหมแต่เราบางคนตัดข้อจึงเป็นจุดสังเกตเห็นได้ผมใช้กาแฟทางเดินโบราณทางเดินโบราณเขาไม่ได้แบกศพอะไรขึ้นมาจากหน้าผาหรือว่าแหล่งภาพเขียนสีแต่ว่าเขาก็จะมีเส้นทางตรงที่ผมเดินลงมาแบบนี้ในการทำนำศพขึ้นมาข้างบนเดินสะดวกไม่ยุ่งยากลงมาด้านล่างแล้วก็ยังเจออยู่นะก็ยังเจออยู่นะครับเห็นไหมเราขึ้นมาจากตรงนี้ก็ยังเจออยู่นะครับเป็นไปได้ไหมว่าที่นี่คือประตูเข้ามาประตูเข้ามานี่เป็นเด่นทางแยกนะคุณแล้วก็โดนขุดหมดแล้วโดนขุดใช่ไหมอ๋อมีการหาสมบัติหรือจะเป็นตาน้ำล่ะไม่ใช่ถ้าตาน้ำไม่ใช่เขาขุดลึกเขาขุดหาอะไรไม่รู้นะเจาะตัวอย่างแร่หรือเปล่าซึ่งแน่นอนทางร่วมทางแยกมันไม่ได้มีอยุค30-40ปีมันมานับพันปีนี่คือประตูเข้าอ่ะโอเคเดินทางกลับดีกว่าใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่มันยิงมาเป็นไปได้เหรอมันกระจายไปแล้วมันกระจายตัวมันมีขอบของมันแล้วมีหินปักเห็นไหมไป
แค่นี้แหละสรุปที่นี่ก็คือหินพวกนี้จะเป็นประตูขึ้นไปสู่ด้านบนเห็นรถไหมเป็นกองหินเป็นประตูหินรถอยู่นี่ขาวๆเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยมี2กองขาวๆเนี่ยรถจอดอยู่นี่ไปพวกกระตังมี